ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่4-in-1เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับโชคดีนะครับเป็นการโชคดีของการที่เรามีความร่วมมือ3ฝ่ายเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานใช่มั้ยครับครับอันนี้ก็สร้างความมั่นใจแล้วก็ยืนยันให้กับผู้ป่วยนะครับว่าการที่จะได้รับผลิตภัณฑ์น้ำมันตำรับอาจารย์เดชาเนี่ยนะครับจากความร่วมมือทั้ง3ฝ่ายนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมนะครับโรงงานเภสัชกรทหารและก็กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความปลอดภัยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักนะครับยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับเพราะถือว่าต้นน้ำดีผลิตภัณฑ์ย่อมดีแน่นอนนะครับถ้าท่านไหนมีคำถามอยากจะถามทั้ง2ท่านนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับท่านยังอยู่กับเรานะครับตลอดการประชุมในครึ่งบ่ายวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยนะครับทำให้เรามีความมั่นใจครับในผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชาที่มอบให้กับประเทศของเราครับตอนนี้นะครับในเซสชันต่อไปทุกคนคงมีคำถามครับว่าผลิตภัณฑ์อย่างเนี้ยน้ำมันกัญชาเนี่ยใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างใช่ไหมครับบางคนก็จะมีคำถามว่าโอ้มีการรายงานผลว่าใช้รักษาโรคนั้นโรคนี้แล้วผมก็เชื่อว่าในประเทศของเราเนี่ยเมื่อพูดถึงมะเร็งเนี่ยพบเยอะมากนะครับในเรื่องของมะเร็งต่างๆนะครับน้ำมันกัญชาหรือกัญชาทางการแพทย์เนี่ยเชื่อว่ามีส่วนสำคัญมากครับที่มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากแพทย์หญิงสุภาพรมีลาภครับอาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของ potential use of cannabis mimicry นะครับ in the treatment of cancer ครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับวันนี้อาจารย์คงมีเคสสนุกๆมาให้เราได้รับทราบกันครับเชิญเรียนเชิญครับกลับไปที่ตรงนี้คำนี้ก็คือจะเป็นคำที่จะใช้ฮิตกันมากก็คืออะไรก็ตามที่ออกฤทธิ์เหมือนกัญชานะคะก็จะสามารถที่จะใช้รักษาได้นะคะสารต่างๆมีมากมายนะคะความรู้ที่เรียนมาเนี่ยก็คือทั้งชีวิตค่ะ50ปีก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงรักกัญชามากขึ้นเรื่อยๆผู้ที่อยู่ในห้องเนี้ยคือผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะงานตรงนี้จะไปอีกไกลมากค่ะ15ปีของประเทศไทยเป็นเคิร์ฟที่เป็นขาขึ้นค่ะงานทุกอย่างเรารู้จักแต่คำว่ากัญชาเป็นยาเสพติดจริงๆไม่ใช่เราแยกสารได้หมดแล้วค่ะสารต่างๆนะคะจะทำยังไงเราถึงจะชี้ได้ต้องชี้ขึ้นนั่นไม่เป็นไรค่ะเอาแบบนี้ละกันสารกัญชานะคะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ก็คือ Big Six Big Six ก็คือมี6ตัวจะเป็นตระกูลของ THC นะคะ THCV CBD CBJ CBN แล้วก็ CBC ทุกอันมีประโยชน์หมดค่ะเริ่มจากแม่ตัวเดียวกันก็คือตัวด้านบนก็คือตัว CBGA นะคะ A เมื่อไหร่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นของสดแล้วก็ทำให้เปลี่ยนสภาพแอซิดหายไปก็คือฮีทให้ความร้อนแต่ถ้าไม่ให้ความร้อนทิ้งไว้เฉยๆเค้าเรียกว่าเอจจิ้งก็คือแก่ตัวก็จะกลายเป็น CBN นะคะ CBN สามารถที่จะรักษามะเร็งปอดได้อันนี้มอรังสิตทำงานวิจัยไปแล้วนะคะการให้ความร้อนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเราจะให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็เอาสารไปเก็บไว้ระเหยไปเก็บไว้หรือว่าจะแยกออกไปทิ้งสามารถทำได้ทั้งหมดในหลักการของวิทยาศาสตร์พวกนี้คือวิทยาศาสตร์นะคะกัญชาเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเป็นแฟกต์นะคะพูดกันง่ายๆช่อดอกกัญชาเพศเมียสาวพรหมจรรย์ขึ้นคานนานๆก็กลายเป็น CBN นะคะเราจะบอกแบบนี้ CBN มีประโยชน์นะคะของบางอันทิ้งไว้แล้วไม่มีประโยชน์แต่ CBN สามารถรักษามะเร็งได้ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งปอดลดการอักเสบได้เรื่องของเกาต์ด้วยนะคะพูดถึงกัญชาไม่ใช่แค่สารที่ทำจากกัญชาที่เขาเรียกกันว่าแคนนาบินอยด์จะมีกลิ่นของกัญชาเรียกกันว่าเทอร์ปีนอยด์นี่ราคาสูงกว่าแคนนาบินอยด์อีกนะคะแยกกลิ่นออกมา6กลิ่นที่รู้จักกันก็คือไพนีนจะเป็นตระกูลของสนค่ะเปลือกสนนะคะรากผักชี
ไลนาลูนนะคะคาริโอฟิลลีนไมซีนไมซีนก็เป็นพวกของมะม่วงค่ะไลโมนีนก็คือส้มฮิวโมลีนฮิวโมลีนกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่อยู่ในสติว่านะคะเป็นกลิ่นเหมือนดินอับๆถ้าได้ไฮโมลีนเปอร์เซ็นต์ที่สูงจะสามารถเป็นยาลดน้ำหนักได้ค่ะสังเกตว่าถ้าเราใช้ไฮ THC ไปนานๆนะคะแล้วก็สายพันธุ์บ้านเราเนี่ยสติว่าคนไข้จะผอมลงเพราะเกิดภาวะไฮเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็เบื่ออาหารนะคะไม่ใช่ว่าใช้กัญชาแล้วจะหิวข้าวตลอดนะคะใช้น้อยๆออฟออนหิวข้าวใช้นานๆเบื่ออาหารได้สามารถเราสามารถลดน้ำหนักคนไข้ได้ถึง10กกในช่วงเวลาแค่ 2-3 เดือนแล้วก็เอามาใช้ CBD ต่อแล้วก็หยุด CBD ได้ค่ะประโยชน์ของกัญชามีมากกว่าที่ทุกคนรู้นะคะนี่ก็พูดเรื่องของอุณหภูมิเหมือนกันว่าเราจะกลั่นออกไปหรือกลั่นไปเก็บไว้ถ้าเราอยากให้กลั่น THC ทิ้งไปก็คือให้ต้องเกิน155-157องศาเซลเซียสนะคะสีกลิ่นมาดูที่สีค่ะสีเนี่ยเป็นฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์มากตัว6ตัวก็คืออะพิเจนินลิวทิโอลีนคอเซอร์ทีนคอเซอร์ทีนอยู่ในหอมแดงสกัดมาในกลุ่มของแอนตี้เอจจิ้งราคาแพงมากค่ะตอนนี้แยกสารออกมาแล้วได้สีออกมาแล้วก็ราคาแพงแคมเฟอรัลนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างกัญชาที่ดีจะกลิ่นหอมค่ะแล้วก็สีสวยนะคะตอนนี้มันจะมีสายพันธุ์เช่น OG Kush OG Kush เนี่ยมีสารสีม่วงเป็นสารที่เด่นมากในเรื่องของการรักษามะเร็งค่ะการรับกัญชามีตั้งหลากหลายมีตั้งแต่การรับทางรูปแบบของการดมการกลืนกินนะคะแล้วก็การเหน็บทวารการรับกัญชาเนี่ยที่ได้เร็วสุดออกฤทธิ์เร็วสุดก็คือการดมใช่มั้ยคะแล้วก็หมดฤทธิ์ได้เร็วเหมือนกันดังนั้นถ้าดมเนี่ยเราตรวจสารไม่ทันหรอกถ้าเขาเมานะคะมันก็ต้องเป็นใช้การหลักการดมเหมือนกันเหมือนเหล้าอะค่ะเมากัญชาจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหมือนเหล้านะคะแล้วก็การกลืนกินนี่ออกฤทธิ์เกือบ2ชั่วโมงค่ะแล้วหมดฤทธิ์เป็นวันๆไปเลยสารที่ออกฤทธิ์เนี่ยในการกลืนกินน่ะจะเมาค่อนข้างมากกว่าที่เราดมด้วยซ้ํานะคะที่เหลือก็คือขับทิ้งทางอุจจาระทางปัสสาวะแต่จะตรวจสารได้มากสุดทางปัสสาวะนะคะก็คือตัวแถบสีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโพซิทีฟว่าใช้กัญชามาเนี่ยจะขึ้นขีดเดียวไม่ได้ขึ้น2ขีดเหมือนโควิดนะคะอันนี้ต้องไปดูเทคนิคในการตรวจที่เหลือค่ะขับทิ้งทางอุจจาระมากกว่าแต่ว่าการจะเอาอุจจาระมาตรวจเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะก็เลยต้องใช้การตรวจปัสสาวะดังนั้นถ้าคนไข้กําลังเมากัญชาอยู่นะคะหรือหายเมาไปแล้วเนี่ยบางทีไม่เมาละแต่ยังตรวจปัสสาวะเจอถ้าผมนี่ได้ถึง6เดือนนะคะแล้วก็บางคนที่ใช้ผมจะสวยมากเลยค่ะจากขาวนี่กลายเป็นสีเขียวแล้วกลายเป็นสีคล้ำๆดำกลับมาได้ค่ะเพราะกัญชาเป็นงานแอนตี้เอจจิ้งค่ะมันไม่ใช่แค่ต้านมะเร็งนะคะทั้งหมดคือต้านชราชะลอวัยได้หมดเลยค่ะจะใช้ยังไงแค่นั้นเองทำไมกัญชาถึงเก่งจังก็กัญชามีตัวรับเยอะเที่ยวไปจับกับเพื่อนๆได้หมดเลยที่เขาเรียกว่ารีเซพเตอร์นะคะรีเซพเตอร์ของตัวเองจะเรียก CB1 กับ CB2 ออกฤทธิ์ลดปวดก็ได้นะคะคลายเครียดก็ได้นะคะสามารถที่จะลดอาการสั่นก็ได้นะคะกระตุ้นหิวก็ได้ลดการกระจายของมะเร็งก็ได้เขาจับทุกตัวค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะออกฤทธิ์หลักการมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสารกัญชาขึ้นมาได้เองหมดเลยค่ะแต่ว่าเราลืมไป100ปีเพราะว่ากัญชาถูกฝังจมดินทำให้เด็กยุคใหม่หรือวัยที่เพิ่งจะ50เนี่ยแทบไม่รู้จักกัญชาแต่พอเราใช้กัญชาเข้าไปกระตุ้นให้สารกัญชาเราเกิดขึ้นเนี่ยเลยสามารถที่จะทำให้เราแข็งแรงกลับมาได้มีงานวิจัยนะคะว่าเด็กออทิสติกเนี่ยมีสารกัญชาในสมองปริมาณน้อยเราให้สารกัญชาเข้าไปเพียงแค่10-21วันเด็กพูดได้นะคะวันนึงเราจะค่อยๆเปิดเผยค่ะอันนี้เป็นความจริงส่วนตำราเราสามารถหาอ่านได้เซิร์ชเข้าไป Cannabis is medicine มีหมดเลยค่ะนะคะเนี่ยที่บอกว่าเขาจับกับทุกรีเซปเตอร์แต่เขาไม่ได้ออกฤทธิ์นะคะเขาจะไปออกฤทธิ์จุดที่เรามีปัญหานะคะใครปวดก็ออกฤทธิ์เรื่องปวดการใช้กัญชาไม่ยากค่ะมันก็จะมีแค่2ตระกูลใหญ่ๆคือสายเมากับสายไม่เมาเมื่อไหร่มีเรื่องของความปวดเนี่ยยาระงับปวดต้องถึงจุดที่ระงับชักนะคะลดปวดได้ถึงจะหลับแล้วถ้าเป็นมอร์ฟีนจะกดการหายใจแต่กัญชาไม่กดการหายใจเพราะว่าตัวรับของกัญชาที่สมองควบคุมการหายใจไม่มีใช้คําว่าแรคือน้อยมากนะคะไม่มีเราถึงไม่เคยเห็นคนใช้กัญชาหยุดหายใจนะคะหลับไปนานๆ15ชั่วโมงแล้วก็เคยเห็นแล้วตื่นมาคำแรกก็คือหิวข้าวนะคะนอกจากจะมียาอื่นร่วมนะคะถ้ากัญชาเพียวๆไม่เสียชีวิตค่ะที่ต่างประเทศแคนาดาเนี่ยเสียชีวิตจากกัญชาแค่0รายค่ะ
ต่อปีดังนั้นกัญชาต้องเอามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะคำนี้เป็นคำที่ใช้กันก็คือ entourage effect นะเอามาให้ครบค่ะเอามาให้ครบก็ต้องทำจากพืชนะคะเพราะกัญชามีตั้งแต่ตอนนี้ใช้ยีสต์สังเคราะห์แล้วก็ใช้สารสังเคราะห์นะคะแต่ถ้าทำจากพืชเนี่ยถือว่าเป็นของที่ดีที่สุดค่ะมีงานวิจัยว่าทำจากพืชดีกว่าสารสังเคราะห์ในการรักษาโรคทุกโรคนะคะเราต้องมุ่งมั่นต่อไปอันนี้คือกัญชาสังเคราะห์ค่ะซึ่งต่างประเทศมีแล้วตั้งแต่ใช้ THC โดสประมาณ 2.5 มิลลิกรัมเริ่มต้นจะลดสารพัดอย่างได้ที่พูดมาถ้าเป็นของเดชาฟอร์มูล่า1หยดจะมี THC 0.1 มิลลิกรัมนะคะ1 ml มี2มิลลิกรัมพอเป็นแพทย์จะรู้โดสรู้โดสก็เข้าใจคนไข้มันไม่ยากมันง่ายมากค่ะง่ายมากนะคะการใช้กัญชากัญชานอกมีแบบนี้กัญชาไทยก็ทำได้เหมือนกันตอนนั้นเรากำเนิดเรื่องของเดชาฟอร์มูล่าขึ้นมาค่ะเพราะว่าจะทำยังไงให้คนไทยไม่กลัวก็ต้องใช้กับคนหมู่มากก็ต้องใช้กัญชาที่ปริมาณน้อยก่อนทุกคนจับต้องได้นะคะรู้โดสแค่นั้นพอใช้ไปปุ๊บใช้กันเดชาฟอร์มูล่าไปประมาณสัก1ขวดคนไข้ไม่หายปวดเดชาฟอร์มูล่ามันจะเหมือนกับลดไข้ก็ได้กระตุ้นให้หิวก็ได้นอนหลับก็ได้แต่พอจะปวดเนี่ยไม่ได้เดชา1ขวดแล้วนะคะก็ยังมีสารเนี่ยแค่20มิลลิกรัมไม่พอจะลดปวดจึงต้องปรับมาเป็นตัวเมตตาโอสถซึ่งตอนนั้นจะเข้มข้นมากเรียนแบบกับกัญชานอกเห็นมั้ยคะ1หยดจะมี THC ประมาณ3มิลลิกรัมเป็นพันธุ์ไทยสัดส่วนของพันธุ์ไทยต่อพันธุ์นอกก็คือ T ต่อ C เท่ากับ14ต่อ1มันค่อนข้างจะมีงานวิจัยที่ชัดเจนกัญชาไทยก็จะเกิดองทราดเอฟเฟคกัญชาไทยงานวิจัยของแพทย์น่ะมีเยอะค่ะแต่ว่าของประเทศไทยเมื่อเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันทำได้ยากมากเราก็เลยสามารถที่จะ MOU แล้วก็ทะลุหาทางออกช่วยกันเอากัญชาเข้ามาในช่วยรักษาเรื่องของมะเร็งระยะสุดท้ายก่อน Palliative Care ก็คือประคับประคองมีอาการอะไรก็ช่วยกินอิ่มนอนหลับลดปวดวันนึงเราทุกคนก็ต้องตายแต่เราต้องตายอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานแล้วก็ต้องฉีดยาในโรงพยาบาลทุกคนอยากหลับบนเตียงของตัวเองเห็นมั้ยคะอย่างข่าวล่าสุดที่เราเห็นก็คือ96ปีท่านหลับอยู่บนเตียงของท่านเองนะนี่คืองาน palliative care ที่มีค่ามากนะคะแล้วท่านก็เป็นเจ้าของ CBD Smart Drink ใช่ไหมคะ Queen Elizabeth เห็นไหมคะจะได้เห็นว่าทุกชนชั้นวรรณะใช้กัญชารักษาตัวเองมาตลอดค่ะโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง